ายพัสลาวดีแกนนำราษฎรแถวสองที่มาแรงสุดๆวันนี้มายสุดๆจริงๆหน้าสถานทูตเยอรมนีเจ้าของวลีพวกเรามาไกลแล้วและใจต้องแกร่งสาววิศวะคนนี้ไม่ธรรมดาแกร่งจริงๆมายพัสลาวดีแกนนำราษฎรที่นำมวลชนไปหน้าสถานทูตเยอรมนีเมื่อค่ำคืนวันที่26ตุลาคมนี้และส่งผลให้รัฐบาลเยอรมนีเตือนรัฐบาลไทยเรื่องราวของกษัตริย์วัชิราลงกรณ์ในทันทีเมื่อม็อบราษฎรยื่นจดหมายเปิดผนึกพร้อม4ข้อเรียกร้องรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนียืนยันว่าการบริหารราชการแผ่นดินของชาติอื่นไม่ควรเกิดขึ้นบนแผ่นดินเยอรมนีและเราวงเล็บรัฐบาลเยอรมนีไม่เพียงแต่เฝ้าดูในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้แต่ได้จับตาดูอยู่เป็นประจำและหากพบว่ามีสิ่งใดที่เรารัฐบาลเยอรมนีเห็นว่าผิดกฎหมายเกิดขึ้นก็จะมีผลสืบเนื่องตามมาในทันทีต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่าเขาคนนั้นคนที่ทุกคนรู้ว่าเขาคือใครตามกำหนดการเดิมจะต้องเดินทางกลับเยอรมนีในต้นเดือนพฤศจิกายนเช้าวันนี้มีบรรดาเหล่าขี้ข้าบรรดาหัวเกรียนคนที่เรารู้ว่าเห็นเครื่องแบบเห็นการแต่งตัวก็รู้ว่าพวกนี้เป็นขี้ข้าใครไปรวมตัวกันที่สถานทูตเยอรมันจำนวนมากคาดว่าไปติดต่อเรื่องราวบางประการหลังจากเมื่อวานนี้ประวินชัชวาลพงพันธ์มาบอกว่าเขาคนนั้นและคณะมีกำหนดการเดินทางกลับในวันที่1พฤศจิกายนต่อมาช่วงบ่ายวันนี้ประวินชัชวาลพงพันธ์ได้โพสต์อีกครั้งว่าเรื่องการเดินทางกลับเป็นวันที่28ธันวาคมเรื่องราวนี้ต้องจับตามองดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเรื่องราวนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของมายพัสราวดีแกนนำแถว2ที่มาแรงสุดๆในวันนี้แรงไม่แพ้แถว1วันนี้ทุกคนคือแกนนำใครก็ได้ขึ้นมาเป็นแกนนำวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของมายพัสราวดีที่ปราศัยหน้าสถานทูตเยอรมันแบบเต็มๆนะครับในท้ายคลิปก่อนไปดูนั้นเราไปดูเรื่องราวของมายพัสราวดีที่สื่อหลักได้รายงานก่อนกันนะครับมติชนออนไลน์รายงานว่ามายพัสราวดีประกาศยุติการชุมนุมหลังยื่นข้อเรียกร้องทูตเมืองเบียเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เวลา 21:04 นมติชนออนไลน์ได้รายงานว่ามายพัสราวดีประกาศยุติการชุมนุมหลังยื่นข้อเรียกร้องทูตเมืองเบียวงเล็บยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 20:30 วันที่26ตุลาคมที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีนางสาวพัสราวดีธนกิจวิบูลย์ผลหรือมายกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยนายจตุพัฒน์บุญพัฒรักษาหรือไผ่ดาวดินและนายแพทริกแม็กแบรนด์ตัวแทนกลุ่มราษฎรกล่าวภายหลังได้เข้าไปยื่นหนังสือเรียกร้องของกลุ่มราษฎร3ข้อพร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทูตเยอรมันโดยนางสาวพัสราวดีกล่าวว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวได้นำไปให้รัฐบาลเยอรมนีตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาเรื่องราวบางอย่างที่สื่อต่างประเทศนำเสนอแต่ทางการไทยไม่อาจตรวจสอบได้โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตได้แจ้งว่าจะส่งหนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าวให้ทางเยอรมนีรับทราบพร้อมระบุว่าพวกเขารับฟังเราอย่างจริงใจและเห็นว่าเสียงของเรามีค่าจริงๆการต่อสู้ของเราจะไม่จบเท่านี้เราจะเฝ้าดูข้อเรียกร้องที่นำเสนอไปไม่เช่นนั้นก็จะออกมาเรียกร้องกันอีกครั้งก่อนประกาศยุติการชุมนุมในเวลา 20:58 นางสาวพัสราวดีกล่าวว่าหนังสือทั้ง3ฉบับ3ภาษาวงเล็บไทยอังกฤษและเยอรมันได้ยื่นถึงมือท่านทูตเยอรมันแล้วท
ท่านทูตได้บอกกับเราทั้ง3คนที่เข้าไปว่าท่านจะส่งหนังสือนี้ให้กับรัฐบาลเยอรมนีและสภาเยอรมันนี่ได้รับทราบที่สำคัญไปกว่านั้นสิ่งที่ท่านทูตได้พูดกับเราเขาบอกว่าพวกเขารับฟังเราอย่างจริงใจและเห็นว่าเสียงของเรามีค่าจริงๆในเมื่อข้อเรียกร้องทั้งหมดเราไม่สามารถเรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้ความกระจ่างได้วันนี้เรามายื่นที่สถานทูตเยอรมันหวังว่าท่านจะให้คำตอบกับเราเสียงคนไทยส่งถึงรัฐบาลเยอรมันแน่นอนสิ่งที่เห็นได้อย่างหนึ่งคือความจริงใจอยากให้รัฐบาลไทยมีความจริงใจกับเรามากกว่ารัฐบาลเยอรมันเพราะนี่คือประชาชนของคุณ3ข้อหากรัฐบาลจริงใจอย่างแท้จริงข้อเรียกร้อง3ข้อนี้ต้องได้รับการตอบสนองไปแล้วหากรัฐบาลไทยได้ตอบรับข้อเรียกร้องก่อนหน้านี้ประชาชนชาวไทยคงไม่ต้องหวังพึ่งรัฐบาลเยอรมันการเคลื่อนไหววันนี้ขอให้รัฐไทยได้รู้ว่านี่คือการบีบบังคับของรัฐไทยเองเราบอกไปตั้งแต่วันที่21แล้วว่าหากไม่ลาออกไม่ปล่อยเพื่อนเราข้อเรียกร้องจะไปไกลกว่ารัฐบาลวันนี้การเดินขบวนของเราได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอให้พี่น้องชื่นชมตัวเองพร้อมกันนางสาวพัสรวรีกล่าวต่อว่านี่คืออำนาจของราษฎรขอให้พี่น้องทุกท่านเชื่อมั่นและศรัทธาในอำนาจของตนเองเข้าไว้การต่อสู้ของเรายังไม่จบแน่นอนในฐานะพลเมืองไทยเราจะจับตาเฝ้าดูข้อเรียกร้องของเราหากไม่มีการตอบสนองอีกเราจะมาเจอกันอีกครั้งสถานการณ์การชุมนุมวันนี้เกิดขึ้นหลังจากไปลื่นข้อเรียกร้องให้นายกลาออกหลังเดินเท้าไปทำเนียบรัฐบาลแต่ไม่มีการตอบรับจากภาครัฐอีกทั้งเพื่อนของเรายังถูกขังอยู่ในเรือนจำอีก8คนตอนนี้ไม่มีความกังวลหรือความกลัวที่จะถูกตำรวจจับกุมแล้วเรามาไกลเกินฝ่าจะเดินถอยหลังกลับจุดประสงค์ของเราอย่างเดียวคือต้องการให้ประชาชนชาวไทยได้มีประชาธิปไตยที่มั่นคงและแท้จริงสักทีเพื่อส่งต่อถึงคนไทยในอนาคตโดยบรรยากาศการพูดคุยกับทูตนั้นถือว่าดีท่านทูตให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากนางสาวพัสรวดีระบุทางด้านนายจตุพัฒน์หรือไผ่ดาวดินกล่าวว่าสันติภาพจะเกิดได้หากมีความยุติธรรมการใช้กฎหมายต่างๆที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ถูกต้องโดยวันที่29และ31ตุลาคมนี้จะมีกิจกรรมให้ติดตามกันอีกครั้งนั่นคือเนื้อหาที่มติชนออนไลน์ได้นำเสนอเดี๋ยวเราไปฟังนะครับว่าที่หน้าสถานทูตมายพัสรวรีได้ประกาศได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เข้าไปหารือไปยื่นจดหมายถึงท่านทูตและได้ประกาศเจตนารมณ์ของราษฎรหน้าสถานทูตแบบชัดเจนวันนี้มายพัสรวรีแรงสุดๆจริงๆเขาคนนี้สาววิศวะแกร่งไปฟังกันครับเราไม่ได้
ไปนอกเขตแดนประเทศไทยหรือไม่พี่น้องคะหนูจะเริ่มอ่านจดหมายให้ฟังจะเริ่มอ่านจดหมายที่ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งได้เข้าไปยื่นให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทั่วกันด้วยความเชื่อมั่นในนิติรัฐเอกราชและอำนาจอธิปไตยของเยอรมนีแด่สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประชาชนชาวไทยผู้รักในประชาธิปไตยขอเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมนีตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเกี่ยวข้องกับกษัตริย์วชิราลงกรณ์และข้าราชบริพารรวมถึงพิจารณาข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ข้อ1ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีตั้งกระทู้ถามถึงรัฐบาลแห่งสหพันธ์เรื่องประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศเยอรมนีของกษัตริย์วชิราลงกรณ์และได้มีการตอบกระทู้นั้นว่าทางรัฐบาลไทยได้แจ้งการเดินทางเข้าออกให้ทางการเยอรมนีรับทราบโดยเสมอตรวจสอบและเปิดเผยประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศเยอรมนีขององค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ของเราเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีการใช้อำนาจอธิปไตยในแผ่นดินเยอรมนีหรือไม่เช่นการลงนามในประกาศพระบรมราชองการสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งได้มีการลงนามณวันที่8กุมภาพันธ์พ.ศ. 2562มีอีกค่ะพี่น้องการลงนามในพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2564ได้ลงนามณวันที่7ตุลาคมพ.ศ. 2563เป็นต้นเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนีเองก็ได้ตอบกระทู้นายผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรว่าหากปรากฏว่าได้มีการใช้อำนาจอธิปไตยในดินแดนของเยอรมนีจริงทางเยอรมนีจะคัดค้านอย่างถึงที่สุดพี่น้องคะข้อแรกนี้คือเราต้องการที่จะทราบว่าในช่วงที่มีการประกาศใช้ได้มีการลงนามในประกาศพระบรมราชโองการและการลงนามในพระราชบัญญัติงบประมาณองค์พระมหากษัตริย์ของเราได้พำนักอยู่ที่เยอรมนีหรือไม่และเราแค่อยากให้ทางเยอรมนีได้ตรวจสอบว่าเมื่อวันที่ดังกล่าวนั้นได้มีการเข้าออกประเทศเยอรมนีตามที่ประเทศไทยได้รายงานหรือไม่ทั้งนี้ค่ะพี่น้องในข้อนี้ทำไมเราถึงต้องรู้ทำไมเราถึงต้องรู้ว่าเมื่อวันที่มีการลงนามองค์พระมหากษัตริย์ของเราได้พำนักอยู่ที่เยอรมนีหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าองค์พระมหากษัตริย์ของเราพำนักอยู่ในเยอรมนีในวันที่มีการลงนามนั่นหมายความว่าองค์พระมหากษัตริย์ของเราได้ใช้อำนาจอธิปไตยนอกเหนือราชอาณาจักรไทยนี่คือคำถามที่ประชาชนอยากทราบพี่น้องคะต่อมาในข้อที่2ต่อมาในข้อที่2ในขณะที่องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ได้เสด็จสวรรคตเป็นช่วงเวลาที่องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเป็นองค์รัชทายาทในขณะนั้น
ได้อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีซึ่งโดยกฎหมายภาษีมรดกของเยอรมนีแล้วองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกขององค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่9กว่า300กว่า 370,000 ล้านบาทนั้นเป็นเหตุให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาเยิร์นตั้งกระทู้ถามถึงการเสียภาษีมรดกขององค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เป็นจำนวนเงินกว่า 100,000 ล้านบาทความชัดเจนในกรณีนี้จะเป็นอย่างไรและหากองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10จะต้องเสียภาษีมรดกตามกฎหมายของเยอรมันจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าไหร่พี่น้องคะในข้อนี้เราเพียงแค่อยากทราบว่ากฎหมายภาษีมรดกในประเทศเยอรมันองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ของเราซึ่งพำนักอยู่ในเยอรมันตอนที่องค์รัชกาลที่9สวรรคตองค์พระมหากษัตริย์ของเราต้องเสียภาษีตามกฎหมายเยอรมันอยู่หรือไม่อันนี้เราอยากทราบและถ้าหากพี่น้องคะถ้าหากองค์พระมหากษัตริย์ของเราต้องเสียภาษีมรดกตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีจริงเราอยากทราบว่าองค์พระมหากษัตริย์ของเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่เพียงเท่านั้นเองอันนี้คือข้อที่2ที่อยู่ในกฎหมายที่เราได้ยื่นไปนะคะต่อมาข้อที่3รัฐธรรมนูญของเยอรมนีมาตรา1ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้นี่คือกฎหมายของประเทศเยอรมันเป็นที่ทราบกันดีว่าเยอรมนีเป็นประเทศที่เคารพในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลกแต่ในขณะเดียวกันกลับปรากฏว่าองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10และข้าราชบริพารที่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอาจจะมีพฤติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาทิเช่นการซ้อมทรมานการอุ้มหายประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองรวมถึงข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดของพระองค์เองในกรณีเช่นนี้ประชาชนไทยอยากทราบว่าทางการเยอรมนีจะมีการดำเนินการตรวจสอบว่าได้มีการกระทำดังกล่าวจริงหรือไม่และการกระทำเช่นว่านั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่พี่น้องคะเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะพี่น้องว่าณปัจจุบันนี้เราเกิดข้อสงสัยหลายอย่างกับประชาชนกับเพื่อนเราที่ถูกติดอยู่ในคุกเพราะทุกคนที่อยู่ในคุกล้วนพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีความสงสัยว่าในขณะที่พระมหากษัตริย์ของเราที่พำนักอยู่ที่เยอรมันนั้นได้มีเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราแค่อยากรู้ว่ามีหรือไม่มีและพวกเราตรวจสอบไม่ได้เพราะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้เราในนามประชาชนไทยจึงมาขอให้ทางการเยอรมันเป็นผู้ตรวจสอบให้เราหน่อยเพราะจะได้สร้างความกระจ่างให้กับประชาชนว่าองค์พระมหากษัตริย์ของเราอยู่ข้างประชาชนต่อมาค่ะพี่น้องข้อที่4นอกจากนี้ยังปรากฏข่าวอีกมากมายเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์ของเราข่
ราวนี้เป็นข่าวลือที่หนาหูมากในต่างประเทศเป็นข่าวลือที่สื่อต่างประเทศก็ต่างพากันตีข่าวนั่นก็คือเช่นการติดภาพผู้นำเผด็จการอดอล์ฟฮิตเลอร์ในห้องพักส่วนตัวในประเทศเยอรมนีข้อที่2ข่าวลือที่ปรากฏในสื่อต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งนั่นก็คือทางสำนักข่าวเขาได้ใช้คำว่ามีการตั้งฮาเร็มส่วนตัวส่วนพระองค์ที่ประเทศเยอรมนีและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องจากโควิด-19 กรณีนี้ทางการเยอรมนีจะดำเนินการตรวจสอบว่าอย่างไรการถามว่าในกรณีเช่นนี้ทางการเยอรมันจะดำเนินการตรวจสอบว่าได้มีการกระทำดังกล่าวจริงหรือไม่และการกระทำเช่นนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่พี่น้องคะเราทุกคนสงสัยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าณตอนนี้ราษฎรไทยสงสัยว่าองค์พระมหากษัตริย์ของเราอยู่ที่เยอรมนีอย่างไรเพราะเราไม่รู้เราไม่ทราบเราไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเลยว่าองค์พระมหากษัตริย์ของเราอยู่ที่นั่นอย่างไรทิ้งท้ายจดหมายเราได้มีการเขียนไปด้วยว่าด้วยความเชื่อมั่นอย่างถึงที่สุดว่าประชาชนหนังสือนี้ให้กับรัฐบาลทางเยอรมัน
คือเขาบอกเราว่าพวกเขารับฟังเราอย่างจริงใจและเขาเห็นว่าเสียงของเรามีค่าจริงๆในเมื่อข้อเรียกร้องทั้งหมดนั้นเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้ความกระจ่างกับเราได้วันนี้เราได้มายื่นให้กับทางเยอรมันแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเยอรมันจะให้คำตอบกับราษฎรไทยพี่น้องคะวันนี้เสียงของประชาชนไทยได้ส่งถึงรัฐบาลเยอรมันแน่นอนวันนี้สิ่งที่ได้เห็นอีกอย่างหนึ่งนั่นคือความจริงใจที่ทางเยอรมันต้องการจะมีให้กับประชาชนไทยทั้งนี้ขอฝากไปถึงรัฐบาลไทยอยากให้รัฐบาลไทยจริงใจกับเรามากกว่านี้จริงใจกับเรามากกว่าที่รัฐบาลเยอรมันให้เราด้วยซ้ำเพราะว่านี่คือประชาชนของพวกคุณเราเรียกร้องกันมาตั้งนานบอกให้1ประยุทธ์ต้องลาออก2ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่3ต้องมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หากรัฐบาลไทยจริงใจกับเราจริงๆข้อเรียกร้อง3ข้อนี้เราควรต้องได้รับการตอบสนองไปแล้วและถ้าหากรัฐบาลไทยได้มีการตอบรับข้อเรียกร้องของราษฎรก่อนหน้านี้วันนี้ประชาชนไทยคงไม่ต้องมาหวังพึ่งให้รัฐบาลเยอรมนีช่วยเราการเคลื่อนไหวในวันนี้ของประชาชนไทยขอให้รัฐบาลไทยรู้ไว้เลยว่านี่เกิดจากการบีบบังคับของประชาชนของรัฐบาลไทยเองเพราะเราได้มีการบอกในวันที่21ไปแล้วหากประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ลาออกภายใน3วันหากไม่มีการปล่อยเพื่อนเราใน3วันข้อเรียกร้องของเราจะไปไกลกว่ารัฐบาลวันนี้การเดินขบวนของเราได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอให้พี่น้องชื่นชมตัวเองพร้อมกัน
ไทย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 นั่นคือเรื่องราวที่มายพัชรวรีได้ปราศัยกับผู้ชุมนุมวันนี้มายพัชรวรีก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำแถว2อย่างเต็มภาคภูมิแล้วและวันนี้ราษฎรทุกคนคือแกนนำไม่ว่าพวกเขาจะจับพวกเราไปสักกี่คนก็จะมีคนถัดไปก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำเพราะทุกคนล้วนเป็นแกนนำและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของมายพัชรวดีแกนนำราษฎรแถว2ที่มาแรงสุดๆเรามาไกลเกินฝ่าจะถอยหลังกลับแล้วและการเดินทางครั้งนี้หัวใจต้องแกร่งต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์และกดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter รวมถึง YouTube ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในการทำสงครามข้อมูลข่าวสารและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่1 3 5 5